ระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีซัมทีนผสมวิตามินเอถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ยังไงอ่ะพี่โยแนะนำให้อันนี้ปกติเลยทำปกติเลยด้วยเวลาซักเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองเธอฉันจะซักผ้าเพราะมันกองเยอะเดี๋ยวฉันเข้าไปใส่แล้วกดแล้วเดี๋ยวฉันกลับมานอนต่อในช่วงที่มันหมุนเราโอเคเดี๋ยวฉันกลับมานอนอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเรียบร้อยเสร็จปั๊บเดี๋ยวฉันกลับไปเอาออกไปตากเองโอเคนะถ้าทำอะไรก็ทำในช่วงนั้นเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องซัก50 นาที50 นาทีแล้วเธอเต็มปีเลยตอนนี้ จัดเวลาให้มันเป็นระบบเป็นอะไรไปแล้วเราก็อย่าเยอะมากอย่าเฮ้ยทำไมมันต้องซักผ้าที 1 ที 2ทำไมเนี่ยบอกว่าไงคะแนะนำแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วคือไม่มีใครผิดใครถูกนะคะคือทั้งสองคนเนี่ยเขาแค่เป็นธรรมชาติของเขาคนนี้ธรรมชาติคือเขามีระบบระเบียบส่วนอันนี้คือความธรรมชาติของเขาคือความยืดหยุ่นถามว่าทั้งสองอย่างมีข้อดีข้อเสียอันนี้สำคัญเลยค่ะคือเราสามารถเป็นต้นแบบให้กับลูกได้นะคะด้วยการแชร์ข้อดีของแต่ละคนค่ะให้ลูกเห็นให้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทั้งสองคนนะคะเข้าใจธรรมชาติแล้วมาเจอกันตรงกลางนะคะอันนี้ค่ะเป็นการดูแลลูกที่ดีด้วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่เอาใครเป็นไอดอลหรอกค่ะนอกจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเลี้ยงเขาให้เป็นคนปกติคือมีทั้งด้านที่เป็นของเราแล้วก็ด้านที่เป็นของคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่ด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะคือคิดว่าคุณเปิ้ลอาจจะต้องเปลี่ยนท่าทีจากแบบว่าใส่เอวอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่ใส่เอวสิเท้าเอวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอย่านะอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้ความมีเหตุผลโดยการพูดกับเขาตรงๆคือแทนที่เราจะโยนอารมณ์ไปทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนเป็นคำพูดให้เขาเข้าใจว่าอ๋อทำไมเราถึงยืดหยุ่นกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะสังเกตไหมคะทุกคนฟังเหตุผลของคุณเปิ้ลแล้วว่าไม่มีใครค้านเลยค่ะเอาว่าคุณโอ๊ตโชคดีที่ได้ภรรยาที่ดีมากเลยนะเพราะว่านอกจากเป็นระเบียบรักสะอาดแล้วคือแบบเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยอ่ะแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นที่ว่าเขาอ่ะรักเราแล้วเขาก็รักลูกด้วยโอ๊ตรู้สึกยังไงหลังจากได้เห็นคำแนะนำแบบนี้ใช้ได้ไหมที่ผ่านๆมาเนี่ยรู้จักตั้งแต่มีลูกแล้วกันครับประมาณ 5-6 ปีเนี่ยผมอาจจะมองในมุมของผมด้านเดียวเกินไปที่บอกว่าค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งพี่เปิ้ลเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบตรงไปบรรทัดเป๊ะๆเลยห้ามเดินออกนอกเส้นทางเงี้ยวันนี้ก็เหมือนกับว่ามาได้แชร์ไอเดียกันแล้วก็น่าจะเอาปรับกลับไปปรับใช้ได้โอ้ยได้คำแนะนำดีๆเยอะเลยคณะกรรมการของเราเนี่ยแล้วทางฝั่งพี่เปิ้ลล่ะคะฟังคำแนะนำแล้วเป็นยังไงบ้างบางอย่างมันก็จะพยายามลดลงอะค่ะแล้วก็จะแบบไม่ได้ดุลูกมากไม่ได้ดุพ่อด้วยเข้มงวดก็จะแบบรีแลกซ์ไปเลยไปเล่นน้ำฝนด้วยกันก็ได้นะคะหมายถึงพ่อแม่แล้วก็ลูกอ่ะเล่นแบบแป๊บๆแล้วก็เข้าบ้านได้หรือไม่ก็เกิดสมมติฝนไม่มาก็เอาสายยางฉีดเป็นฝนเล่นกันในบ้านก็ได้เด็กจะได้รู้แต่ว่านี่รักษาความสะอาดผมว่าก็ไม่เยอะนะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเพื่อนผมบางคนเนี่ยมันจะมีรองเท้าแตะในทุกห้องจากข้างนอกเข้ามามีโซนนึงใส่รองเท้าแตะคู่นึงพอจะเข้าอีกโซนนึงใส่คู่นึงพอจะขึ้นข้างบนใส่คู่นึงเฮ้ยอันเนี้ยเหนื่อยเลยนะแต่พี่เป็นว่าแล้วพี่เป็นทำไมในบ้านอะทำความสะอาดให้มันสะอาดหมดเลยแล้วไม่ต้องใส่รองเท้าแตะไม่ได้เหรอผัวชอบใส่รองเท้าและทีนี้เวลามันย่ำในครัวจะให้มันเอารองเท้าย่ำในครัวขึ้นห้องนอนไม่ได้ในครัวจะทำความสะอาดอย่างไรก็แล้วแต่ใช่ก็จะมีน้ำมันก็แปลชั้น2มีคู่หนึ่งไม่มีผัวดีที่สุด ไม่เอาสิ วันนึงน้องเขาก็ต้องมีไหวไหมลูกไหวค่ะไหวนะเอามาเป็นบทเรียนโอ้โหสุดยอดเลยฮะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราเจอกันประจำอยู่แล้วใช่เป็นเรื่องไม่ใหญ่หรอกเป็นเรื่องไม่ถึงขนาดทะเลาะกันไม่เรื่องป๋องแป๋งอ่ะเขาเรียกว่าเรื่องป๋องแป๋งเรื่องป๋องแป๋งเพียงจะจูนกลับเข้ามาหากันนิดนึงใช่แต่งานนี้ไอ้โอ๊ตหนักขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านขอบคุณมากครับเอาล่ะขอบคุณคณะกรรมการของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับที่2คนนี้ต้องทำเงินกันสักหน่อยนึงนะครับมาเกมกู้รักครับทุกครั้งครับที่เราจะมีการแข่งขันกันมันจะต้องมีชื่อของเกมนะฮะเกมกู้รักของเราในวันนี้ชื่อว่าอะไรครับชมพู่เกมแบกรักไปส่งเลิฟค่ะ
กติกาง่ายนิดเดียวนะครับคุณโอ๊ตจะต้องขี่หลังคุณเปิ้ลไม่สิโอ๊ตขี่หลังโอ๊ตแล้วก็จะมีพวกแฮนด์บอลข้างหลังอยู่นี้นะฮะต้องโยนบอลลงตะกร้านะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้กดต้องรับให้ได้ลูกละ 2,000 แล้วจะต้องผ่านเครื่องกีดขวางที่มีหมายเลขติดอยู่ถูกต้องครับต้องซิกแซกนิดนึงซิกแซกตั้งแต่เบอร์1ถึง2 3 4ถึง5แล้วหยุด90วินาทีเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดคุณเคลื่อนไปลงตะกร้าได้คุณได้ 2,000 แต่ถ้าไม่ลงให้กลับมาเอาใหม่แต่มีข้อเสียคือถ้าเกิดลูกบอลไปโดนหน้าคุณบุ๊กโกคุณต้องเสีย2ล้านขออย่าเดียวโยนยังไงก็ได้อย่าโดนหน้าขอร้องนะคะไม่ใช่อะไรนะคะกลัวลูกบาสเกตบอลแตกหน้าแข็งมากค่ะหน้าแข็งมากค่ะพร้อมไหมถอดเสื้อได้นะถอดเสื้อได้มาในพี่แขวนคุณต้องส่งบอลนะคุณต้องถอดคุณพี่เลี้ยงพี่ต้องถอดเมนสาธิตข้ามสิ่งกีดขวางเลยเวลาเราข้ามยังไงเนี่ยไอ้แหลมเนี่ยก็นี่ไงกระโดดข้ามใช่ไม่ใช่เออเล่นจิ๊กแจ๊กจิ๊กแจ๊กแค่นั้นแค่นั้นอ่ะเราจะเข้าประจำที่นะฮะพร้อมเริ่มครับไปได้ยินเสียงเชียร์แล้วหูอื้องไงบอกว่าหมดเวลาแล้วเหรอพี่บอกว่ามีเวลามีเวลาได้ยินว่าหมดเวลาได้หมื่นนึงไปแล้วอ่ะเชิญทุกคนที่มาบนนี้ฮะบนเวทีเลยโอ้โหพี่ออสเก่งเก่งเข้าทุกลูกเลยนะออสบอกว่าฉันกลับไปทำงานอย่างเดิมฉันดีกว่าเหนื่อยไหมคุณออสเหนื่อยไหมเอาจริงๆไม่เหนื่อยจมูกบานตอบไปเลยตอบไม่ได้เลยตอนนี้คุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากนะคุณเปิ้ลก็รู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แบบว่าอ่ะวันนี้นะฮะไม่ถึง5ลูกนะครับได้ไป4ลูก 8,000 บาทเอาไปก่อนนะพวกคุณเลยนะแต่ว่าพวกคุณน่ะปัญหาที่บ้านยังไม่จบเท่านี้ปัญหาเนี่ยเริ่มวิกฤตแล้วครับเพราะว่าตะกี้เราบอกว่าเป็นปัญหาที่พี่จตุรงค์บอกว่ามันป๊อกแป๊กอยู่ป๊อกแป๊งเท่านั้นแต่ว่าเสาหน้าเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันไม่ได้แล้วต้องติดตามกันเลยนะฮะดูซิว่าพี่เลี้ยงจะไหวไหมนี่ข้างหลังนี่สีแดงหรือเลือดเนี่ยไหวแน่คุณผู้ชมคะวันเสาร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งเจอกันค่ะที่ทางช่อง7 HD แห่งนี้นี่คือรายการปฏิบัติการกู้รักแฟมิลี่ซีเกรตสวัสดีค่ะเคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยใครที่มีปัญหาคาใจอยากให้ปฏิบัติการกู้รักช่วยแบบนี้ก็ติดต่อกันมาได้เลยที่เบอร์นี้ได้เลยสัปดาห์หน้าปัญหาของคู่รักคู่นี้ยังไม่หมดถึงคราวคุณภรรยามาฟ้องคุณสามีบ้างถึงเรื่องความกวนทีนจะชวนปวดหัวหน้าหงุดหงิดใจขนาดไหนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับที่หนูพูดเนี่ยมันจริงหัวโลกจิตจริงๆไม่ไว้หน้าเมียเลยเมียสวยนะจะกลายเป็นแบบตายการถ่ายภาพแบบเปิ้ลๆหน่อยอย่างเงี้ยครับเหลือกมาแล้วเธอได้ผัวแย่มากGet it?